สวัสดีครับมาพบกับสายเอบีชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้ผมมีกระดาษสีฟ้ามาแบบนี้เลยผมมีของเล่นอย่างหนึ่งนะครับเอาไว้พับเล่นนะที่บ้านได้เราเรียกว่าเราจะมาสอนการพับเพื่อนๆน้องๆสามารถพับตามได้นะครับอันนี้ผมจะพาพับว่านหรือเรียกว่าปลาวานนะที่เราคุ้นชินกันเนาะจริงๆแล้วเราควรจะต้องเรียกว่าว่านนะครับเพราะเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะเรียกให้ถูกเราเรียกว่าวานแล้วกันเนาะปึ๊บอย่างนี้นะครับเริ่มต้นจากเราจะใช้กระดาษเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมนะครับพับมุมนี้แล้วก็รีดเลยฟึ๊บส่วนนี้เราไม่ต้องการนะครับเราไม่ต้องการส่วนที่ไม่ต้องการเราจะตัดออกนะครับแต่ว่าคนถนัดนะครับว่าคนมีกรรไกรก็ใช้กรรไกรนะครับแต่ของผมถนัดใช้เติร์ดนะครับเราจะตัดออกนี้เลยนะครับตัวนี้เราไม่ใช้เก็บไว้ก่อนส่วนที่เราใช้นะครับสเต็ปแรกให้เราคลี่มันออกมาแบบนี้นะครับ มันก็จะมีรอยพับอยู่ตรงกลางเป็นแกนกลางเนาะขั้นตอนแรกนะครับแกนกลางตัวนี้ให้เราพับขึ้นมาที่ตรงกลางแบบนี้นะครับพับเข้ามาหาตรงกลางแบบนี้นะแล้วค่อยกดนะครับให้มันสมมาตรนะวานของเราจะได้ตัวสมมาตรแล้วก็ดูสวยงามนะครับแบบนี้เลยใครที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเห็นรูปทรงไหมมันจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ากันทั้งด้านนะครับสเต็ปต่อมาให้พลิกครับพลิกอีกด้านนึงครับแบบนี้ครับอันนี้คือด้านที่เราพับเนาะ จับพลิกขวามาทางนี้ครับพลิกด้านอย่างนี้นะครับเห็นไหมแล้วตรงนี้เราก็จะมีเส้นกลางเหมือนเดิมนะครับข้างบนพับลงมาตรงกลางตรงนี้ก็พับไปตรงกลางเช่นเดียวกันแต่ผมจะพับข้างล่างมันจะหนากว่าจะพับยากกว่านะครับค่อยกดนะไม่ต้องรีบนะครับกดลงไปเลยถ้าได้มุมสาดีแล้วเราก็กดค่อยใช้เล็บนะครับรีดลงไปแบบนี้นะอย่าลืมข้างบนนะครับข้างบนก็พับลงมาเช่นเดียวกันเนาะพับเข้ามาหาตรงกลางเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะรีดให้เรียบเราจะได้เห็นไหมรูปทรงเริ่มเป็นเหมือนปลาขึ้นมาแล้วสักนิดหน่อยๆนะครับแบบนี้เนาะเราก็เหมือนเดิมครับพลิกกลับมาครับเราพับบนลงมาพลิกกลับมาด้านนี้ครับปุ๊บโอ้รูปทรงคล้ายปลาแล้วนะครับต่อไปเราพับหัวกับท้ายเข้าไปหน่อยครับนิดหน่อยนะครับพับลงไปจะได้เป็นรูปทรงวานหน่อยเนาะพับลงมาอย่างนี้นะครับส่วนหัวเนี่ยตัวที่ไม่เห็นกดรีดลงไปเลยครับนะเราลองพลิกดูสิเริ่มปลาแล้วแล้ววานเราจริงหัวมันไม่แหลมอย่างนี้เนาะงั้นเราก็จะพับส่วนหัวนี้เข้าไปนะครับมันจะทู่ๆหน่อยนะครับปึ๊บอ้าวรูปทรงคล้ายวานแล้วนะครับเท่านี้เองแต่เราเหลือหางนี่นะมันต้องมีหางนะครับส่วนหางนี่ให้เราพับขึ้นมาอย่างนี้นะครับพับแนวตั้งฉากนะแนวตั้งฉากขึ้นมาเลยเราจะได้หางใหญ่หางเล็กนะครับออกแบบเอาเลยนะแล้วเราผมกัดไว้ก่อนเอาประมาณนี้แล้วกัดจะได้สมมาตรกับตัวปลาเราจะตัวใหญ่และหางเล็กเกินไปก็ไม่ได้นะครับเราจะทำใหญ่เกินไปก็ไม่สมมาตรดูไม่สวยเนาะแล้วเราได้แล้วครับแค่นี้เองน้องๆสามารถนะครับน้องๆเพื่อนๆสามารถทำได้ที่บ้านเลยนะครับใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวเองครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กระดาษสีอะไรเลือกดูนะครับเลือกสั่งดูได้ทีนี้เราก็ตกแต่งหน่อยตกแต่งดวงตาเลยจะใช้ปากกาวาดก็ได้นะครับดวงตาตรงนี้ลองวาดตาดูสิตาปลานะครับ
ตาไหมครับเรามีตาขาวแล้วก็ต้องมีตาดำนะครับน้องสามารถทำส่งครูไปชิ้นงานได้ด้วยนะครับคุณครูอยากทำเอาไปพับตกแต่งบอร์ดในห้องเรียนนะครับทำเป็นป้ายลายชื่อเด็กก็ได้นะครับหรือว่าอยากตกแต่งในห้องที่บ้านของเราเองก็อย่างนั้นใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะครับประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้องวานของเรามาแล้วนะครับสามารถพับเล่นได้ที่บ้านนะครับลองเล่นกันเลยบ๊ายบาย